อ่ะห้าชอบห้าไม่ชอบเปิดตัวของปีใหม่ที่คุณรัฐเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อวานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้เจอกันนานมากนะครับเมื่อวานมีแฟนรายการมาทักพอดีไปงานสักงานหนึ่งแล้วก็มีคนมาทักบอกว่าเป็นแฟนรายการเดี๋ยวนะชื่อคุณฟอร์ดที่วากุลเฮ้ยฟอร์ดไม่ได้อยู่เมืองไทยนะหรืออยู่เมืองไทยไม่รู้เนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้จักอ๋อเอาแล้วไปงานได้ยังไงอ่ะงานที่ไหนเนี่ยเจอตัอว๋ออยู่คอนคอร์ดแคลิฟอร์เนียเออฟอร์ดมเธอมาคุยอ๋อใช่พอดีก็เป็นเพื่อนกับรุ่นน้องที่ลงรูปอ่ะอ๋อแล้วก็เลยทักมาก็เลยขอขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยที่ยังคิดถึงกันนะครับนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดรายการมาชาติเสร็จนะครับว่าแต่ปีนี้อุบัตนิาเหนตุมมัานกเยอะปีนี้อุบัติเหตุมันเยอะมากอ่ะเมื่ใอชก่ี้ใช่เราจะจโหัดนี่กูอยากด่า NBA มึงก่อมนากเลยเนี่ยเพราะมึงนี่แหละทำให้ประเทศติดเชื้ออีกแล้วอะไรวะกูผิดอีกอะมึงส่งคนมาบ่อนทำลายประเทศกูอันนี้มันอ่ะคือเดี๋ยวนะเราบันทึกรายการกันคืนวันที่21 ธันวาคม ใช่ครับ2564เอ๊ะ63แต่ผมตั้งใจจะปล่อยประมาณคริสต์มาสครับก็เราจะพูดฮะพูดเป็นประจำของทุกปีเราต้องพูดห้าชอบห้าไม่ชอบปีนี้ก็มีเรื่องราวหลายอย่างที่เปลี่ยนไปปกติห้าชอบห้าไม่ชอบเวลาผมจัดเวลาผมพูดในทุกๆปีถ้าเผื่อเป็นแฟนรายการจำกันได้ผมก็คือพูดเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องอะไรที่ผมชื่นชอบแต่ปีนี้แม่งไม่มีมันไม่มีฉายนะครับก็เลยจะเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องห้าชอบห้าไม่ชอบเอาตามบริบทที่ได้รับมาในปีนี้ก็แล้วกันนะครับว่าไปเลยห้าชอบอันแรกที่ผมชอบอันที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนงานผมเปลี่ยนงานผมก็เปลี่ยนที่ทำงานถูกไหมเปลี่ยนที่ทเปลี่ำยงนานเปลี่ยนที่ทำงานแต่คเุปณลีย่ัยงนรัแฐบยังบเป็นหมอฟันอยู่เนาะผมก็ยังเป็นหมอฟันอยู่เพียงแต่ว่าผมก็คือผมอยู่ที่ทำงานเดิมมาประมาณ18 ปีนะตั้งแต่ผมกลับมาจากพิตต์สเบิร์กเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่แหละผมก็ทำยาวมาแล้วก็วันหนึ่งผมก็เมื่อก็ไม่เชิงวันหนึ่งหรอกก็ประมาณสัก2-3 ปีก่อนนะก็มีคนมาติดต่อผมอะไรเงี้ยว่าให้มาเริ่มงานที่ใหม่กันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากทําในสิ่งที่ผมทํานะเพราะอยู่ที่นี่ผมก็คืองานคือที่ใดที่หนึ่งที่มัน establish แล้วนะมันก็มี culture ของมันเนาะคือเราก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนอะไรของเขาได้นะเขาก็เปลี่ยนของเขาไปเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณจะอยู่โดยการที่คุณจะทําตัวกลมกลืนกับเขาหรือว่าคุณจะออกไปเผชิญโลกกว้างอันนี้ก็ต้องเลือกเอาทั้งหมดคือทุกอย่างมันก็มี collateral damage นะคือเมื่อว่าคุณอยู่คุณก็อาจจะเบื่อหน่อยเพราะว่าคุณในสิ่งที่คุณอยากทำมันก็ไม่มีทำนู่นทำนี่ไม่ได้มันก็มีความข้อจำกัดของมันนะแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยคุณก็อาจจะได้อิสระทางการทำงานของคุณที่คุณอยากจะได้นู่นได้นี่ทำนู่นทำนี่มีอะไรที่คุณอยากจะเซตอัพของคุณไปแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยความไม่มั่นคงในชีวิตเพราะว่าทุกมันเริ่มจากศูนย์นะเนาะแต่ผมถามผมรู้สึกว่าณจุดนี้ผมคงเลือกทางนี้มากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ establish ตัวเองระดับหนึ่งละคือถ้าเผื่อมันจะมีความเสี่ยงอยู่ว่าผมก็ยอมรับได้นะผมว่าผมก็ในช่วงนี้ผมถือว่ามันเป็นช่วงครึ่งหลังของชีวิตแล้วนะก็คงอยากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแหละคุณปรรัะฐมาณนี้เปลี่ยนงานประมาณเดือนไหนเนี่ยผมเริ่มทำงานที่ใหม่1 กันยาอ๋อก็หนึ่งกันยาโอเคก็ผ่านมากได้็หนึ่งไตรมาสหน่อยๆแล้วก็ไม่แต่ตอน1 กันยาที่เริ่มนี่คือไปคุมก่อสร้างนะคือมันยังไม่เสร็จนะคือมันยังมันก็แบบไปดูคือส่วนใหญ่ก็คือมันคือหยุดทำงานประมาณสักเป็นเดือนนะเพราะว่าเป็นไปคุมงานก่อสร้างในส่วนใหญ่ช่วงแรกก็นี่โอเคแล้วตอนนี้ก็
ได้ทำ practice เหมือนเดิมละอืมนะก็โอเคผมก็รู้สึกแบบมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเรียกบทใหม่เลยนะบทใหม่ก็แฮปปี้ดีรอู้ืสึกมว่ามีความท้าทายแล้วก็เป็นรอบนี้มันมีบริหารด้วยงานบริหารมาเกี่ยวข้องด้วยอืมผมก็เลยก็มีการแก้ปัญหามีอะไรเงี้ยสนุกดีไม่เหมือนกับของเดิมคือรักษาคนไข้แล้วก็ไปสอนมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมอืมอันนี้ก็เพิ่มอีกอันหนึ่งมาก็สนุกดีสนุกดีอันนี้จะไม่บอกใช่ไหมหรือไม่อยากบอกว่าไปที่ไหนผมไปโรงพยาบาลชื่อเมดโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลลงมาบอกได้ไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่เอว่าอก็เป็นโรงพยาบาลใหม่อยู่ตรงศูนย์ชุมสิริกิติ์นี่แหละเออแล้วกก็็ใครก็เวียนมาเยี่ยมได้ไม่มีใครสามารถจะเจอคุณรัฐบนรถไฟฟ้าได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมอาจจะเจอในรถใต้ดินแทนเพราะว่ามันอยู่ติดกับรถใต้ดินอ้าวผมนึกว่าคุณใช้บริการคนขับรถส่วนตัวไปแล้วอบ๋อ้ไมา่งบางทีบางครั้งผมก็คือผมเล่นโยคะด้วยบางทีผมก็จะนั่งรถใต้ดินมาลงรถไฟฟ้าเพราะว่าผมเล่นอยู่ตรงอมรินทร์อ่ะอืมอันนี้คือชอบว่าคือได้ลองเปลี่ยนงานเปลี่ยนอันที่หนจึ่ังงหวอะันที่ชหนีึว่ิงตทอีั่นเทปีลี่่ยนหนึ่ไงปอันนี้ไม่ชอบอันที่หนึ่งเออไม่ชอบอันที่หนึ่งนี่คือโควิดอันดับหนึ่งเลยโควิดติดทุกคนเลนยะเนี่ยอันนี้ต้โอคงติวดิดทุกนคี่นแน่นอนนะต้องติดทุกคนคือมันเป็นแบบคือสิ่งที่เราผมว่าใน in a lifetime เราไม่เคยเจอนะโอ้แน่นอนมันเป็นอะไรที่ beyond expectation beyond experience like the whole lifetime experience ที่คุณจะไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนแล้วในที่สุดเราก็ยังจัดการกับมันไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องลองนึกดูอย่างนี้ในชีวิตคุณเกิดมาเนี่ยคุณไม่เคยเจอการไม่มีภาพยนตร์ฉายเป็นเวลาสักครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหนังใหม่ๆหายหมดไม่เคยฉายร้านที่คุณเคยกินกินอยู่เงี้ยอยู่ดีเจ๊งใส่อ่ะใช่ไหมเจ๊งใส่แล้วก็คุณเคยเห็นไหมว่าแบบคุณไปดูกีฬาดูไม่ใช่ดูกีฬาดูถ่ายทอดกีฬาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนดูอ่ะมันไม่มีคนดูมาตลอดแล้วมันก็แปลกมากหรือว่าชีวิตของคุณที่คุณจะต้องใส่แมสออกไปทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาใช่ไหมคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณอยากจะบินกลับบ้านของคุณเนี่ยคุณกลับคุณก็กลับไม่ได้ใช่ไหมคุณจะไปเที่ยวบินไปต่างประเทศคุณก็ไปไม่ได้แล้วก็คุณก็ไม่เคยเจอคือเราเคยได้ยินว่าสมัยสงครามโลกเรามีคนตายมากมายใช่ไหมเราเพิ่งเห็นการตายขนาดเยอะเนี่ยที่เกิดจากโควิดเนี่ยที่เห็นว่าตายกันเป็นแบบโหแสนแสนคนนะมันก็จะเกิดหรือว่าคนหมดตัวกันมากมายตกงานแล้วก็มีอาชีพใหม่ๆอย่างเช่นไรเดอร์อย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้พม่ามีไรเดอร์เยอะไหมอะไรคือไรเดอร์พวก Grab ไลน์อแม๋อนมีเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยใช่ไหมนี่มันเป็นอาชีพที่มันมากับโควิดนะไรเดอร์เนี่ยใช่ไหมทุกคนก็ออกมาหมดคือมันเปลี่ยนไปเลยมันแลนด์สเคปของโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปตลอดกาลเห็นปะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คือมันถามว่าสนุกไหมไม่สนุกเลยนะการมีโควิดเนี่ยมันก็ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงด้วยนะเศษดีเซมเบอร์2020เนี่ยยังมองไม่เห็นเลยนะว่ามันจะจบแบบกลับไปใกล้เคียงของเก่าเนี่ยเมื่อไหร่ด้วยนะผมคุยกับคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงแรมฮิลตันนะเขา expect ว่า full recovery เนี่ย2024นะ2024ผมคืก็อค่อนข้างใชท้เวำใจลาอีกนานมากอืมนานมากมากนานมากแล้วก็อันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบโควิดนี่คือผมว่าต้องอยู่ในลิสต์ของทุกคนที่มันทำให้ทุกอย่างมันด้านไปหมดนะข้อดีของโควิดอาจจะแทรกนิดนึงซึ่งเป็นสิว่าคือทำให้เราเสียภาษีน้อยลงเพราะว่ารายได้มันหายไปก็ไม่ต้องเสียภาษีเยอะนะก็เป็นข้อดีในฐแล้าวนกะ็ย้อนกลับไปนี่ก็จบข้อหนึ่งของห้าเดี๋ยวถามหน่อยในฐานะเพื่อนฐานะอะไรครับถามว่าโควิด19อเนืี่มยของการไม่ชอบเนี่ยมันมีผลกับข้อชอบข้อหนึ่งคุณมากไหมมันทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนจังหวะชีวิตไหมหรือไม่เกี่ยวกันเลยต่อให้ไม่มีโควิดคุณก็ไม่ไม่ไม่จังไม่ไม่เพราะว่างานอันนี้ผมเตรียมงานไว้ตั้งแต่ประมาณ3 ปีก่อนเพราะว่าเราต้องออกแบบเราต้องสร้างเราต้องดีไซน์แผนกอะไรเงี้ยเยอะแยะมันอันนี้แต่ข้อดีของการมีที่ทำงานใหม่เนี่ยคือ
เนื่องจากมันมีช่วงก่อสร้างมันอยู่ในช่วงโควิดอืมเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเซตอะไรก็ตามที่สำหรับป้องกันโควิดได้ง่ายเพราะว่าเราสามารถแก้ที่โครงสร้างได้ทันทีไงอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเริ่มงานใหม่คือเพราะว่าคือของเดิมเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเก่าๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเซตระบบเวนทิเลชันที่จะกับโควิดได้ดี 100% แต่นี่คือมันแก้ในงานระบบเลยเพราะว่าตอนคือจริงๆเนี่ยจริงๆที่ทำงานใหม่ผมเนี่ยมันควรจะเปิดประมาณเดือนมีนาแล้วมันเจอโควิดแล้วมันก็เลยชะลอมาพอชะลอมาปุ๊บก็เลยเปลี่ยนงานโครงสร้างซึ่งทำให้รู้สึกดีกับโควิดมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆในการดูแลกับโควิดผมว่าก็ได้เป็นข้อดีข้อหนึ่งในช่วงจังหวะชีวิตที่เรามาจัดช่างคุยกันเนี่ยก็คือเข้าสู่ปีที่13ป่ะวะ2007 13 14ปีผมกับคุณรัฐก็มาสนิทสนมกัน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนเนี่ยผ่าน2เหตุการณ์ที่ผมได้ยินคุณรัฐบ่นก็คือ1ปิดสนามบิน2น้ำท่วมซึ่งผมคิดว่าเราสองคนก็คิดว่านั่นมันก็แย่มากนะไอ้นี่แม่งหนักกว่าอีกไอ้นั้นแม่งสิวมากเลยไอ้นั้นแม่งโคตรสิวเลยดูกระจอกเลยปิดสนามบินดูกระจอกไว้เลยกระจอกมากกระจอกมากๆอันนั้นกระจอกสุดๆอันนั้นคือแต่ว่าการปิดสนามบินเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของความล่มสลายของ medical tourist นะคือเมื่อก่อนในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผมย้อนกลับไปถ้าเกิดใครตามช่างคุยตอนผมพูดเรื่องปิดสนามบินไม่ทันเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยในช่วงที่ผมจัดรายการกับคุณหงใหม่ๆเนี่ยคือผมมีอาชีพการงานที่แบบสามารถจะอะไรก็ได้คือเป็น easy money มากๆ easy money สุดๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้ส่วนใหญ่ผมมันจะเป็นคนไข้ที่เป็น medical tourist แล้วก็คือมาทุกคนมานี่คือ final destination มาอยู่ที่นี่หมดเพราะแล้วก็คนไข้มหาศาลที่แบบทำไม่ทันอ่ะก็ปัดทิ้งไปแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไปที่อื่นให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบโอ้โหแบบเราไม่ต้องงอนใครเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็มีกลุ่มชายชะกันกลุ่มใหญ่มากนะไปปิดสนามบินปังนั่นเป็นจุดเริ่มของ medical tourist ที่ decline ลงมาแบบเป็นกราฟถ้าเป็นกราฟก็เป็นกราฟที่ steady นะลงมาอย่างนี้เลยแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นไหมมันทำให้เกิดฮับใหม่ๆในแถวแถวนี้ซึ่งออกมาตีประเทศไทยโดยที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ทันได้ระวังตัวหรือเปล่าคือในปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดนะคือโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าบาหลีเนี่ยกลายเป็นฮับที่แย่งลูกค้าเราไปอย่างมหาศาลแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งเราอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งจริงๆอีกต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นข้อดีอันนึงคือโควิดก็มาล้างทุกสิ่งหมดจากที่มีคือจากแย่งกันก็คือไม่ต้องแย่งแล้วไม่มีให้มึงอ่ะจบเลยจบไปเลยมันก็บินไม่ได้เลยอย่าว่าแต่บินลงไหนเลยบินออกมาบินออกไม่ได้งั้นแล้วมันทำให้อะไรรู้ไหมมันทำให้ธุรกิจบางอย่างเช่นธุรกิจที่เล่น medical tourismเนี่ยล่มสลายโดยที่แบบคือร้านบางร้านนี่เจ๊งปิดไปเลยนะเพราะว่าบางร้านนี่แบบทำไม่ถูก 100% อ่ะมันไม่สามารถจะอยู่ได้ไงไม่อยู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นข้อที่ย้อนกลับไปตอนนู้นแต่ว่าเนี่ยถึงออกปิดสนามบินมันแค่จุดเริ่มเฉยๆแบบเด็กๆเจอโควิดนี่มันแบบมันสุดละมันทานอสมากดีดนิ้วแล้วไปหมดเลยชอบอันที่สองชอบอันที่สองคือผมลดน้ำหนักอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมชื่นชอบข้อที่สองของปีนะคือในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าผมก็จะอ้วนมากอีกต่อไปไม่ได้ละผมก็เลยจัดการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตกินอาหารออกกำลังอะไรพวกเนี้ยคุมอาหารอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้ข้อเสียของมันก็คือมันต้องเปลี่ยนเสื้ออีกมากมายโดยเฉพาะเสื้อบอลที่ซื้อไว้เยอะแยะไปหมดเนี้ยหมดเลยไม่สามารถจะใส่ได้ทุกตัวไม่ทุกตัวใส่ไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้เลยตอนนี้ก็มันเสื้อมันหายมาประมาณ2ไซส์อ่ะมันก็จะใส่เลยไม่ได้มันก็
ทุกอย่างก็กองไว้เหมือนเดิมวันนี้ไปซ่อนก็ต้องไปซื้อเสื้อใหม่แต่เดี๋ยวนี้ก็เลยซื้อนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่คงที่ก็เลยแบบเอาแค่พอใส่ได้พอเดี๋ยวนี้ผมใส่เสื้อสีเดียวกันกางเกงสีเดียวกันทุกวันผมใส่ผมไม่เปลี่ยนสีเสื้ออะไรเงี้ยก็ทำก็สะดวกดีอะไรเงี้ยก็ผมว่าก็แล้วตอนนี้ก็คือเนื่องจากความมันทำเนี่ยมานานแล้วประมาณสักปีละมันก็เลยค่อนข้างลงตัวคือคงที่แล้วมันไม่ได้อ้วนขึ้นแล้วก็ไม่ได้ผอมลงมากอะไรเงี้ยก็อุณหน้ำหนักก็ประมาณเดิมๆเท่าเนี้ยก็โอเคก็คิดว่าอยู่ตัวละบอกตัวเลขหน่อยได้ไหมพีคสุดคุณเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณอยู่ที่เท่าไหร่พีคสุดประมาณ113ตอนนี้อยู่82โอเคก็ถือว่าก็ดีก็ผมคิดว่าแค่นี้ผมโอเคละผมก็อยู่ประมาณนี้แต่เราคงไม่เห็นคุณรัตข้อดีก็คืออย่างนี้คือเราไม่คงเห็นคุณรัตไปทริอัทลอนไปมาราธอนไป100 กิโลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แนวทางคุณเลยใช่ไหมไม่ผมไม่ใช่แนวทางของผมเลยผมไม่ใช่แนวทางมนุษย์ผมไม่ใช่มันผมแค่เอาให้ผมอกรู้สึกแข็งแรงแต่ผมไม่ใช่เป็นแบบออกไปลุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือผมไม่มีเวลาหรอกผมแค่งานใหม่นี่ผมก็หมดเวลาแล้วอาทิตย์นึง 6-7 วันผมก็หมดละอันนี้คือข้อชอบข้อที่2ส่วนข้อไม่ชอบข้อที่3เอ้ยข้อไม่ชอบข้อที่2ของก็ปีนี้เป็นปีที่ห้างญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยปิดกันระนาวมากผมก็รู้สึกว่าแบบมันมีเทรนด์ในช่วงหนึ่งของประเทศไทยที่เรามีห้างญี่ปุ่นมาเปิดมากมายเนาะมีแบบอีเซตันมีโตคิวเปิดที2อันเมื่อก่อนมีห้างอะไรกว่ามีโยฮันใช่ไหมมีช่วงหนึ่งมีเยอะแยะเลยแล้วลองนึกดูปีนี้ปีเดียวเนี่ยตอนนี้จะเหลือทาคาชิมาย่าเหลือห้างเดียวละเพราะว่าอิเซตันปิดแล้วโตคิวปิดถึงเปิดถึงสิ้นเดือนเปิดถึงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมอีกก็อาทิตย์หน้าก็ปิดละแล้วก็ทาคาชิมาย่าก็คนก็ยังเดินแบบเข็มตกได้ยินอยู่อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าลองเทอมจะเป็นไงนะทาคาชิมาย่านะแต่ตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีทองมันเปิดแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไปเจอโควิดอีกใช่ไหมมันก็ลำบากนี่คือจริงๆผมว่าลักษณะของการสร้างไอคอนสยามเนี่ยมันไปตั้งอยู่ในฝั่งทนซึ่งมันเป็นย่านที่กำลังซื้อมันสู้กรุงเทพไม่ได้แน่นอนอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหมแล้วถนนมันก็เดินทางลำบากมันตรงถนนหน้าไอคอนสยามนี่มันถนนเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตราบใดที่รถไฟฟ้ายังไปไม่ถึงอ่ะแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่มาเนี่ยมันก็ยากที่มันจะปั้นให้ไอคอนสยามเป็นที่คนเดินง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วลองนึกดูว่าพวกปอปูเลชั่นฝั่งทนน่ะคือคนจะไปเดินห้างญี่ปุ่นกันแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เนี่ยคือปัญหาของเนี่ยผมก็เลยคิดว่าห้างญี่ปุ่นก็ข้อเสียก็คือว่าเนี่ยไม่ข้อเสียน่าเสียใจคือมันก็คงจะไม่ได้เป็นเทรนดี้ของประเทศอีกต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบนะผมเป็นคนชอบเดินห้างญี่ปุ่นคือคุณรัฐอันนั้นคือห้างเนาะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นน่าจะไประนาวอะไรอยู่วะร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะไปหมดเยอะไปเยอะไหมปิดระนาวเหรอไม่นะร้านอาหารญี่ปุ่นก็ยังอยู่ได้นะอ๋อเหรอผมว่ามันไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็ไม่ญี่ปุ่นผมกำลังคิดว่าร้านอาหารเนี่ยมันมีแขกมาเยี่ยมด้วยสวัสดีลูกไม่เคยเจอตัวจริงเลยเนี่ยฮะดีหรอกแล้วก็คือไม่คือผมว่าร้านอาหารนี่มันขึ้นอยู่กับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารอะไรก็ตามนะเป็นอาหารไทยก็ได้อาหารญี่ปุ่นอะไรก็ได้คือตราบใดที่คุณปรับตัวกับโควิดไม่ได้อ่ะคุณก็จะต้องไปโดยที่ไม่ regardless of what kind of food is นะคือไม่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยอ่ะต่อไปชอบอันที่3ชอบที่3ใช่ไหมชอบที่3เป็นหนังครับรอบนี้เป็นหนังมีโอกาสได้ดูด้วยเหรอก็คือเทนเน็ตผมได้ไปดูเทนเน็ตตอนเทนเน็ตเข้าผมก็รู้สึกคือผมเป็นคนชอบหนังเรื่องนี้มากๆนะผมดูแล้วผมก็สมองผมคิดรู้เรื่องด้วยเหรอคือมันคิดตามรู้เรื่องผมชอบมากผมดูคือผมดูในโรงเสร็จแล้วผมก็มาดูใน S Movie นะต่อ
F-movie เนี่ยมันจะเป็นเว็บที่แบบดูหนังเถื่อนๆหน่อยนะผมก็มาดูซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาประมาณสัก3 รอบแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่สนุกมากแล้วก็บทดีมากฉลาดมากทำให้ดูคิดแล้วผมคือผมอาจจะเรียกผมเป็นติ่งโนแลนก็ได้นะผมชอบหนังโนแลนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ผมชอบมากกว่าทุกอันเลยที่เป็นโนแลนบอกคือแม่คุณทองดูยังไงยังไม่ได้ดูยังไปดูได้ยังไงอยู่เนี่ยยังไม่ได้กลับมาแค่ในมีนาโอ้งั้นก็ไม่โรงหนังที่นี่ปิดยาวเลยเล่าไม่ได้ถ้าเล่าโกรธเลยนะเราไม่ได้เราอย่าเล่าคือสนุกมากผมชอบมากคุณนัดดูตอนจบก่อนใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่ชอบดูตอนต้นใช่ไหมมีคนบอกว่าถ้าดูให้ดูแบบนั้นดูตอนอ้าวตอนที่เริ่มนี่มันฉายตอนจบก่อนอ๋อเหรอโอ้อย่าเล่าหนังมันหนังมันมันต้องไปดูเองอ่ะเรื่องนี้มันต้องไปดูเองแล้วอีกอันนึงคือผมเนี่ยคือคนทำเพลงหนังเรื่องนี้เป็นคนที่ผมชอบมากด้วยนะคือเขาชื่อลุดวิกโกเรนเซนลุดวิกโกเรนเซนผมรู้จักเขาครั้งแรกเนี่ยคือเขาทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Black Panther แล้วก็เขาก็ไปก่อนที่เขาจะทำเพลงประกอบ Black Panther เนี่ยเขาก็ไปอาศัยอยู่ในแอฟริกาอยู่ประมาณครึ่งปีเลยนะเพื่อที่จะเรียนรู้เพลงของ Black Panther อะไรเงี้ยเพลงของแอฟริกาอะไรเงี้ยคือมันทำเสร็จแล้วนี่คุณลูกผมแต่อะไรที่หัวผมเนี่ยอย่าเละแล้วก็ต่อแล้วก็พอเขามาทำเพลง Black Tenet เนี่ยนะคือเพลงมันแบบคือมันเป็นเพลงที่ประกอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กับเกือบดนตรีที่แบบทำให้เข้ากับเข้าข้างนึงได้ไหมเดี๋ยวอัดเสียงอยู่เฮ้ยกูไม่ตัดด้วยนะกูจะไม่ตัดออกด้วยนะต่อได้แล้วก็บอกเขาทำให้คือเพลงเขาเนี่ยมันเป็นแบบถ้าเปิดคุณไปดูในซีนเนี่ยเพลงมันจะเข้ากับซีนมากจนแบบผมออกมาจากโรงเนี่ยผมถึงขั้นมาเปิดไทยเดลเลยนะผมแฟเวตกับอัลบั้มชุดนี้เลยนะผมฟังไปฟังมาซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบมากสำหรับลูบิทโกเรนเซนแล้วลูบิทโกเรนเซนนี่ก็มาทำเพลงประกอบหนังซีรีส์ที่ผมชอบอีกเรื่องนึงคือ Mandalorian มันเป็นดาราเวนเป็น Star Wars ลูกอยู่ใน Disney Plus ก็เนี่ยแหละแล้วก็คือผมว่าเขามีความสามารถในการทำดนตรีสูงมากๆผมว่าเขาน่าจะเป็นฮันซิมเมอร์คนใหม่ของวงการเลยนะถ้าเผื่อในมองเทียบกับยุคก่อนคอมโพเซอร์เนี่ยคอมโพเซอร์ผู้เก่งมากอันนี้ก็เป็นข้อที่3ที่ผมชอบนะส่วนข้อที่แม่3ที่ผมไม่ชอบก็คือNBA Bubble คือปีนี้มันเป็นปีที่มีโควิดปีนี้มันเป็นปีที่มีโควิดแล้วมันก็วิธีการที่จะสร้าง ecosystem ที่จะสามารถทำให้เกิดการแข่งขันใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือการทำ Bubble เพื่อจะให้ทุกทีมเข้ามาอยู่ใน Quarantine State แล้วไม่ติดเชื้อใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องอยู่ในนี้โดยที่คุณไม่ออกไปเพราะนั้นเขาก็จะไม่มี exposure กับคนที่ติดเชื้ออยู่ข้างนอกข้อเสียก็คือว่ามันขาดเสน่ห์ของการเป็นโฮมทีมอเวย์ทีมแล้วก็มันไม่มีคนดูมันคือมันทำให้การแข่งขันนี่มันจืดไปเลยนะหายไปเลยผมรู้สึกมันไม่สนุกมากเลยมันขาดมันภาพไม่มีเหลือเลยเป็นไม่มีเหลือเลยแล้วก็มันไม่มีแอตโมสเฟียร์ของการเป็นโฮมอเวย์ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีแอตโมสเฟียร์ของคนดูแล้วมันก็ไม่มีการล้าของการเดินทางไปข้ามฝั่งไปนู่นไปนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเลยแบบปีนี้มันเป็นปีที่เราไม่ค่อยนับว่าอะไรเนี่ยมีเด็กมาโชว์หน้าอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบผมไม่นับนะปีนี้ NBA ซีซันนี้ผมถือว่าเป็นซีซันที่ leap year คือข้ามไปไม่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คือมันไม่สนุกอะแล้วมันก็ผมก็คิดว่าคนที่ได้แชมป์จริงๆก็ไม่เหมาะสมอ่ะในการที่จะได้แชมป์อ่ะมันขาดหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่คุณจะได้แชมป์ไปอ่ะผมว่าปีนี้ผมไม่ถึงขนาดว่าไม่ถึงขนาดว่าไม่เหมาะสมแต่ผมมีความรู้สึกว่าเลเกอร์สได้แชมป์ไปแบบ
ก็คุยได้ไม่เท่ากับปีอื่นนะเนาะกูแชมป์เว้ยแต่เป็นแชมป์บับเบิ้ลซึ่งมันอ่ะนะก็ไม่รู้แหละก็สำหรับผมอันนี้เห็นส่วนตัวผมก็ไม่ชอบเป็นความเห็นในความเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกเชิญครับแล้วก็ข้อถ้าชอบข้อที่สี่ข้อชอบข้อที่สี่ก็คือลูกเปลี่ยนโรงเรียน ลูกผมเปลี่ยนโรงเรียนไอ้ผมเปลี่ยนงานแล้วนี่ลูกผมก็เปลี่ยนโรงเรียนคือผมต้องยอมรับอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อคุณมีระบบของประเทศที่ดีนะระบบการปกครองของประเทศที่ดีเนี่ยจริงๆความการศึกษาควรจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนมี access ที่จะต้องเหมาะกับคือ offer ให้กับคนในประเทศเนี่ยได้เรียนกันทั้งหมดในการที่จะสร้างให้คุณประเทศมีพัฒนาได้เนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบการจัดการของประเทศเนี่ยไม่ดีมาเป็นเวลานานมากๆเพราะฉะนั้นคุณจะมีการศึกษาที่ดีได้เนี่ยคุณต้องจ่ายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตรรกะมันก็เพี้ยนตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าจริงๆการศึกษาพื้นฐานที่ดีก็จะต้องมีสำหรับทุกคนในประเทศโดยเฉพาะเยาวชนนะแต่ว่าเนี่ยก็แต่ทำอะไรไม่ได้เราอยู่ในประเทศนี้เนาะก็เราก็ต้องขวนขวายในการที่จะหาการศึกษาให้ลูกแต่ว่าถ้าเผื่อใครเคยตามฟังผมในช่างคุยมาตลอดเนี่ยคือผมเนี่ยพยายามที่จะหาโรงเรียนให้ลูกที่คิดว่าโรงเรียนที่สำหรับพ่อนะคิดว่าดีที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมหาได้นะคืออาจจะมันคือคงแพงสุดๆไปก็คงไม่ไหวแต่ว่าผมคิดว่าในระดับที่ผมจ่ายได้ผมจะทำอะไรเงี้ยแต่ผมก็เริ่มจากโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งตอนลูกเป็นเด็กๆแล้วผมก็ไม่เข้าอำนวยศิลป์แล้วผมก็เอามาเข้าสาธิตจุฬาซึ่งผมก็จบสาธิตจุฬาผมก็รู้สึกว่าสาธิตจุฬาเนี่ยเป็นโรงเรียนที่คิดว่าโอเคละสำหรับเพราะผมก็จบที่นี่มามันก็น่าจะได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก40กว่าปีก่อนใช่ไหมตอนที่ผมเข้าสาธิตจุฬามันไม่ใช่ตอนมันโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปพอผมเอาลูกเข้าสาธิตจุฬามาเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ใช่สาธิตจุฬาที่ผมเคยรู้จักใช่ไหมผมก็เลยคือความ expectation ที่ผมคิดไว้กับสิ่งที่ผมเจอมันก็ไม่ตอบโจทย์ของผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าลักษณะลูกผมเนี่ยจะคล้ายๆผมเรียกว่าเหมือนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เข้ากับวิสัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งสังเกตลูกมาคือผมย้ายมาสายจุฬาได้ประมาณสักไม่ถึงปีนะแล้วก็ผมก็พบว่าลูกผมก็ไม่มีแฮปปี้การไปโรงเรียนซึ่งปกติลูกผมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ร่าเริงมากๆเลยเป็นเด็กที่ EQ สุดยอดมากเลยแล้วก็ผมก็นั่งสังเกตละสงสัยมันคงเป็นปลาผิดน้ำนะก็เลยพอกำลังจะจบป .1 ผมก็เลยแบบยังไม่จบดีนะผมก็เริ่มหาโรงเรียนลูกแต่ผมคิดว่าสงสัยลูกผมไม่ใช่แนวนี้แน่นอนเลยนะผมก็เลยไปศึกษาที่โรงเรียนต่างๆซึ่งก็คงเป็นต้องเป็นอินเตอร์นะเพราะว่าถ้าหมดจากศิษย์จุฬาแล้วไม่เอาก็ต้องคงจะเป็นโรงเรียนไทยไม่ได้แล้วล่ะก็เลยไปศึกษาโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็ในที่สุดก็ย้ายมาโรงเรียนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็พอย้ายปุ๊บโควิดมาพอดีก็ต้องเรียนในบ้านใช่ไหมเป็นเรียนออนไลน์ใช่ไหมซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยมันจะต้องมีพ่อแม่ช่วยซึ่งโชคดีว่าตอนนั้นผมก็อยู่ในบ้านผมก็เลยช่วยลูกเรียนซึ่งก็โอเคแล้วก็พอฟิสิคอลสกูลเปิดใช่ไหมเราก็เอาไปเรียนเขาปรากฏว่าเขาก็แฮปปี้มากกับการที่เรียนแล้วก็เขาก็มีพัฒนาที่เด่นชัดมากเลยนะโดยเฉพาะสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยอย่างเช่นลูกผมวาดรูปเก่งก็จะแบบมาทางนี้ค่อนข้างดีมากเลยเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถูกเว้ยที่มานี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นข้อดีที่ผมได้เอาลูกย้ายมาซึ่งเหมือนกับว่าคือโชคดีว่าเราเป็นคนสังเกตลูกนะคือพ่อแม่บางคนอาจจะทำงานเยอะแล้วแบบไม่ได้ค่อยได้ดูมากแต่เนี่ยผมก็พยายามสังเกตลูกอยู่ทุกวันเพราะผมไม่ทำงานเย็นผมพยายามอยู่กับลูกตลอดอะไรเงี้ยก็เลยโชครู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากที่เราได้ย้ายลูกมาก็รู้สึกว่าเราเดินทางมาถูกพอดีเลยพอดีมากๆเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบว่าเราตัดสินใจถูกกับในครอบครัวนะนี่ชอบข้อที่สี่ใช่ไหม
ข้อที่หลายแล้วข้อที่สถีู่กยังไงข้อสี่สี่แล้วดิเออไม่ชออบันนี้ไม่ชอบข้อที่สี่ก็คือผมไม่ชอบการเปลี่ยนบทบาทของประเทศไทยนะจากการเป็นผู้ผลิตคือเราจะเห็นชัดเลยนะในหลังจากโควิดเนี่ยเราพบว่าประเทศเราเนี่ยจริงๆประเทศเราสมัยก่อนถ้าเผื่อคุณเราจําที่เราเรียนสมัยเด็กๆได้ใช่ไหมว่าสมัยตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราเรียนว่าพม่าเนี่ยผลิตข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนใช่ไหมเอเชียด้วยซ้ําหรือของโลกด้วยซ้ําจำไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นไงต่อแล้วไทยเนี่ยเป็นที่สองจนกระทั่งพม่าเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารแล้วไทยก็เลยเป็นผู้ผลิตข้าวอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นไทยจริงๆแล้วประเทศมันเป็นลุ่มแม่น้ําอย่างเงี้ยมันประเทศที่เป็นประเทศผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเวลาคุณเกิดวิกฤตอย่างโควิดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเป็นประเทศที่รอดเพราะเราคือประเทศผู้ผลิตเราสามารถจะอยู่ในประเทศเราได้เรามีน้ำอุดมสมบูรณ์เรามีปลาเรามีข้าวเรามีต้นไม้เรามีหลายๆอย่างที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างดีแล้วยังเอาไปขายชาวบ้านได้อีกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังๆเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมุ่งว่าเราจะอิงกับประเทศจีนหรือว่าเราจะอิงการเป็นประเทศที่ให้การท่องเที่ยวมันนำประเทศซึ่งทำให้คนที่เคยเป็นผู้ผลิตเนี่ยเปลี่ยนมาสร้างรีสอร์ทสร้างโฮมสเตย์สร้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดโควิดมาเนี่ยสิ่งที่คุณอิงกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็น nothing ไปเลยคือศูนย์เลยกลายไม่มีเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรากำลังเดินทางมาผิดทางอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยนะว่านโยบายของผู้นำเราเนี่ยก็อิงมาทางท่องเที่ยวมีมาทางพวกอิงประเทศจีนอิงทุกอย่างแต่อย่างเงี้ยซึ่งมันผมว่าเรากำลังเป๋เพราะว่าพอมันเกิดวิกฤตมาปุ๊บเนี่ยเราไปไม่เราไปต่อไม่ได้ดีเพราะว่าเราลืมกำพืชของเราเพราะจริงกำพืชของเราเนี่ยเราคือประเทศผู้ผลิตแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยปุ๊บกลายเป็นว่าเราก็แย่เพราะว่าทุกคนก็จะโหยหาให้นักท่องเที่ยวกลับมาทั้งที่จริงๆแล้วประเทศเราอะเราเคยอยู่ได้โดยที่ไม่ได้อิงท่องเที่ยวขนาดนี้ใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่าเราลืมเนเจอร์ของเราจริงๆแล้วเราก็มุ่งประเทศไปในทางที่ไม่ควรจะเป็นมากคือเราอาจจะเป็นประเทศท่องเที่ยวได้แต่เราไม่ควรจะเป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยวเป็นหลักอันนี้สำหรับผมนะผมเวลาเกิดจากวิกฤตเนี่ยผมก็จะเห็นว่าผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซกเตอร์ต่างๆในประเทศเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเบสจากการท่องเที่ยวหมดเป็นหลักนะซึ่งจริงๆมันผมว่าเราควรจะมาในทิศทางที่เราควรจะเป็นมาก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เป็นอันนี้แค่ความรู้สึกนะแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารประเทศที่จะดึงประเทศกลับเข้าสู่แทรมจะเป็นอันนี้สำหรับผมนะไม่รู้คุณภาสกรคิดไงแต่ว่าสำหรับผมเป็นงี้อ่ะแล้วห้าชอบข้อสุดท้ายผมขอมี2ข้อย่อยไม่เกี่ยวข้องกันนะเนื่องจากผมอยากจะได้ห้าเหรียญสองข้อผมก็เอาข้อแรกก่อนข้อแรกคือบาเยิร์นได้แชมป์ซึ่งผมเนี่ยเป็นแฟนเสือใต้ผมก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเจ๋งคือได้ทุกแชมป์ที่มันควรจะได้แชมป์ใช่ไหมแล้วมันก็เล่นมันด้วย ผมรู้สึกว่าผมไปมิวนิกทุกปีแล้วปีนี้เป็นปีที่สวยมากคือเป็นปีที่บาเยิร์นได้3แชมป์แต่ว่าผมเจอโควิดผมไม่ได้ไปมิวนิกทั้งที่เป็นปีที่ผมควรจะไปมิวนิกแล้วผมมีความสุข ผมก็ไม่ได้ไปมิวนิกแต่ว่าก็ผมรู้สึกแต่แม้แต่ผมก็แฮปปี้แล้วกับการที่บาเยิร์นเนี่ยได้แชมป์สักทีหลังจากที่ไม่ได้แชมป์มาประมาณสัก7ปีคือสมัยตอนที่เป๊ปอยู่เนี่ยก็ไปไม่ถึงดวงดาวในขณะที่ฟลิกเนี่ยเข้ามาไม่กี่เดือนเองทำบาเยิร์นได้ทุกแชมป์ที่สามารถจะเป็นได้คือไม่มีหลุดสักแชมป์หนึ่งอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแชมป์เปี้ยนลีกอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นที่ผมชอบตัวอันนี้เนื่องจากเป็นข้อย่อยผมเลยไม่ที่บาเยอะแต่ข้อสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็คืออันนี้อาจจะแต่ละคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าจากวิกฤตที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นม็อบหรือเป็นอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเด็ก
ผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่ออกมาต่อสู้บนถนนหรืออะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ผมไม่บอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดนะแต่ผมรู้สึกว่าการที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองผมรู้สึกว่าเราน่าจะมีอนาคตในประเทศไทยที่ดีเพราะว่าถ้าเผื่อเด็กเทียบกับตอนที่เราอายุเท่านี้คุณภัทรกรกับผมอายุเท่านี้เรากล้าทำแบบนี้ไหมไม่มีทางเอาจริงๆใช่ไหมเราไม่กล้าทำผมก็เลยคิดว่าผมไม่จัดว่าเขาที่ออกมาเนี่ยถูกหรือผิดนะผมมองเลยว่าความกล้าที่เขามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเจเนอเรชันของเราแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราต้องยอมรับความเป็นปัจเจกของเขานะแล้วก็เราต้องยอมรับฟังเขาด้วยว่าทำไมเขาถึงออกมาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในที่สุดผมก็รู้สึกว่าถ้าในอนาคตประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยผมก็รู้สึกวางใจว่าเราก็มีเยาวชนที่อย่างน้อยก็มีความกล้าที่จะต่อสู้ในอุดมการณ์ที่ตัวเองคิดว่าถูกนะวันนั้นแต่ว่าผมก็จะไม่บอกแล้วนะว่าผมคิดว่าเขาถูกหรือไม่ถูกนะแต่ว่ามองว่าเขาเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงและมีความมั่นใจและมีความที่สามารถที่จะผลักดันสังคมเนี่ยต่อไปในอนาคตได้อันนี้คือผมชอบสำหรับผมนะอ่ะไม่ชอบอันสุดท้ายถ้าไม่ชอบอันสุดท้ายก็คือตรรกะทางสังคมบนโลกโซเชียลบนโลกโซเชียลกูรู้เรื่องมานะอันนี้คือเรื่องของเรื่องคือผมอันนี้มันต้องล้อกับข้อสุดท้ายข้อเมื่อกี้ของชอบใช่ไหมรู้เลยมันก็ต้องมาทางนี้คือตรรกะทางสังคมในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนก็จะบอกว่าคือมันกลายเป็นว่ามันมีคนฝั่งนี้กับคนฝั่งนี้ใช่ไหมซึ่งในที่สุดแล้วมันกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆโดยพื้นฐานของความไม่ถูกคือประชาธิปไตยหลักการคือมันจะต้องคนคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่คุณยอมรับในความไม่เหมือนกันของคุณและอยู่ในสังคมแล้วไอการดีเบตของคุณเนี่ยมันจะทำให้ประเทศมันหรือว่าสังคมมันก้าวไปข้างหน้าได้ อันนี้คือเดโมคราซีใช่ไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเผื่อคุณไม่ได้อยู่ฝั่งนี้คือคุณผิดแล้วถ้าเผื่อไอ้ฝั่งที่คิดว่าถูกแล้วมีอำนาจใช่ไหมมันก็จะไปทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วตรรกะของเดโมคราซีมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องโอเคมีถูกและมีผิดแล้วคุณมาคุยกันแล้วก็คุณก็ต้องมีความยุติธรรมในสังคมอันนี้ก็เลยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันมีอยู่แล้วในตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันเด่นชัดในช่วงนี้ในช่วง 2-3 ปีมานี้ที่มันกลายเป็นว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าก็ I am the law แทนซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันควรจะต้องยอมรับในความที่ต่างของอีกคนหนึ่งแล้วก็มาคุยกันว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดแล้วก็มียึดหลักของจริยธรรมไว้อันนี้สำหรับผมนะที่ไม่ชอบแต่ว่าผมคิดว่าที่ผมบ่นหรือว่าพูดออกมาในเทปเนี้ยปีหน้าน่าจะหนักกว่านี้อันนี้ก็ต้องดูต่ออันนี้ก็ต้องนะเพราะฉะนั้นหลังๆเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องอย่างนี้มันก็จะมีโลกที่เขาสามารถไปสิงอยู่ได้ไม่ว่าถ้าเผื่อคุณไม่อยากจะเจอความขัดแย้งมากๆคุณก็ไปอยู่ใน IG ถ่ายรูปบิกินี่ดูเรื่อยๆหรือว่ารูปนู้นรูปนี้ดูถ้าเผื่อคนชอบความขัดแย้งเยอะๆคุณก็ไปอยู่ใน Twitter แล้วคุณก็ตื่นมาเปิดแฮชแท็กดูก่อนแต่ถ้าเผื่อคุณรู้สึกเฉยๆนู่นนี่นั่นก็เหมือนผมคือผมไม่ได้เป็นอินขนาดนั้นผมก็จะมีกลุ่มสปอร์ตของผมอยู่ใน Facebook ผมก็จะอยู่ในกลุ่มสปอร์ตของผมผมก็จะแฮปปี้ของผมอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกคนก็จะมีเอโคซิสเต็มในโซเชียลมีเดียของคุณเลือกของคุณไปว่าแบบไหนคุณเหมาะกับแบบไหนหรือถ้าเผื่อบางคนจะชอบดูภาพลับเยอะๆคุณก็ไปอยู่ใน VK ใช่ไหมดูโดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรเลยเพราะว่าใน VK นี่บันเจิดมากเต็มตาทั้งสองตาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ล้าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าพูดถึงเรื่องอะไรทุกคนเข้าใจว่ามันต่อกับเรื่องข้อที่ชอบพอดีมันดูประหลาดมากจริงๆแหละ
เออเอออเน่ะี่ยก็เนี่ยห้าชอบห้าไม่ชอบปีนี้คือเรื่องบันเทิงจะน้อยหน่อยเพราะมันไม่มีเรื่องบันเทิงให้พูดเลยมันน้อยมากเลยพยายามนึกถึงหนังถึงเพลงเรื่องเพลงเนี่ยนะผมพยายามนึกถึงเพลงที่ผมชอบนะคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากเพลงในปัจจุบันนี้มันไม่ออกอัลบั้มแล้วใช่ไหมมันก็ออกเป็นเพลงไปแล้วมันก็พอมันเป็นเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็คือเพลงมันดังฟังแล้วก็ผ่านแล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเผื่อผมนี่เป็นคนชอบฟังอัลบั้มคือผมชอบฟังเพลงฮิตแหละอยู่แล้วแน่นอนทุกคนก็ชอบแต่เวลาเราจะมาชอบอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะชอบมาฟังเป็นอัลบั้มแล้วก็อยากจะดูว่าศิลปินเขาอยากจะสื่ออะไรในอัลบั้มนั้นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันแทบไม่ค่อยมีแล้วไงมันก็เลยแบบตอบยากว่าชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แต่ปีนี้ผมไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้พูด5ชอบ5ไม่ชอบของตัวเองหรือเปล่าแต่ปีนี้2อัลบั้มที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ Letter to You ของ Bruce Springsteen กับล่าสุด Evermore ของ Taylor Swift มันเป็น Taylor Swift ที่ผมไม่ได้นึกว่า Taylor Swift เป็นเพลงแบบนี้คุณต้องว่ามันไม่รู้มันเรียกว่ามันเป็นอะไรมันเป็น alternative ไม่ใช่แต่มันไม่ใช่แบบเป็น Taylor Swift ได้แบบข้อท่าดีมีอยู่ช่วงนึงมีวันหนึ่งผมเดี๋ยววิไ่ปงไลปองชั่ฟวัโมงงดูหนึ่งวิ่งไปชั่วโมงหนึ่งมันก็อ๋ออย่างนี้เหรออันนี้ก็ได้ดิก็แต่ Bruce Springsteen นั่นเป็นอารมณ์แบบก็กลับไปที่อารมณ์เก่าๆเลยชอบทั้งสองอัลบั้มเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวก็ได้กดในไทยเล่าดูอ่ะคุณรัฐคือผมเนี่ยเดี๋ยวร้องหลังกับเพลงเนี่ยตอนหลังเนี่ยผมจะฟังตามลูกแล้วลูกผมชอบฟัง Mumble Rap ผมก็เลยต้องฟัง Mumble Rap ผมไปฟังแบบ Post Malone ฟังแบบ Lil Nas X ตามเด็กอ่ะแล้วก็ฟังเกาหลีลูกผมก็เต้นเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปฟังเพลงฝรั่งเยอะเท่าไหร่ที่ไม่ใช่ที่เป็นเพลงแนวอย่างที่คุณภัทรกรบอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวปีหน้าเรามีแพลนที่จะอัดช่างคุยกันยังไงบ้างไหมเนี่ยนั่นแหละทผี่มกก็ูพยจายะามถจะาหมามเวึงลานี่วแ่หาละตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าปีจะจัดไงวะคุณมีความว่างขนาดไหนผมว่าคุณเนี่ยวุ่นวายกับผมผมว่าวันจันทร์เป็นวันที่ผมวันจันทร์เป็นวันที่ผมโอเคลูกคุณยังเล็กถ้าคุณวจัะนใหจ้ัเนวทร์ลเนาี่ยลูกมาก่อนเนเีน่ี่ยยผมวันเนี่เขย้าใจเลยตามสบายได้ผมจะไปละคือวันจันทร์ผมจะทำกันผมต้องสอนกันบ้านลูกก่อนเนี่ยแล้วผมก็จะว่างอ่ะเนี่ยผมก็จะโอเคเดี๋ยวค่อยมานั่งคิดปีหน้าแต่วันจันทร์เนี่ยคิดว่าวันที่โอเคอยู่แต่วันอื่นเนี่ยไม่ไหวช่วงนี้หกจริงๆผม actually ตอนนี้ practically ผมทำงาน7 วันผมก็เลยชีวิตค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วผมอยู่แบบ long hours ด้วยเพราะว่าผมทำตั้งแต่งานคลินิกแล้วผมก็ทำบริหารด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายเรียนมีสอนบ้างปะปลายไม่ได้สอนเยอะแล้วถ้าเผื่อสอนเยอะแล้วจะเหนื่อยกว่านี้อีกก็เดี๋ยวเขาสักพักคงลงตัวมันเพิ่งเปลี่ยนงานอ่ะมันก็เลยแบบนะต้องบาลานซ์ชีวิตเล็กน้อยผู้ฟังคงนึกไม่ออกว่าผมกับรัฐบันทึกเทปนี้เนี่ยเรานัดกันไม่ต่ำกว่า2 สัปดาห์มั้งหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะไม่ง่ายเลยนะไม่แลง้ว่กา็ยเลแบยบหยุดหลุดหยุดนุ่งไม่ยุ่งไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายเลยคืไมอ่แบงบ่ายเลยเนี่ยยุ่งแล้วเอางี้แบบผมเนี่ยผมอยากจะไปห้างผมอยากจะไปเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าพารากอนอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ไปเลยนะผมยังไม่ได้ไปผมจะเอาเช็คไปฝากธนาคารธรรมดาเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยผมไม่มีโอกาสไปทำอะไรเลยก็เนี่ยพูดว่าแบบปุ๊บมันก็แบบหมดละเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกลับมาสอนกันบ้านลูกแล้วก็มันทุกอย่างก็หมดเวลาละก็เลยไม่รู้จะไปตอนไหนแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะเริ่มเคลียร์วันคือหลังจากมกราเนี่ยผมจะเริ่มเคลียร์วันว่างในชีวิตผมสักวันหนึ่งละผมจะได้ไปจัดการ manage ชีวิตอะไรที่ผมต้องทำบ้างบางทีแบบมันมีบางอย่างที่ผมจะต้องวิ่งไปทำนู่นทำนี่ผมจะได้มีเวลาบ้างตอนนี้ผมก็เลยยังแต่ผมก็แฮปปี้นะที่ผมก็สนุกกับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็โอเคโชคดีด้วยหลายอย่างหนึ่งผมต้องให้เครดิตกับเพื่อนร่วมงานของผมด้วยในดีพาร์ตเมนต์ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็คือโชคดีว่าผมรีครูทคือการผมรีครูทคนมา
ที่ผมคิดว่าผมทำงานด้วยได้ค่อนข้างดีผมก็มีเครดิตดีเรคเตอร์ของผมที่มาช่วยกับผมรุ่นน้องที่ผมลากมาอะไรเงี้ยผมทุกคนหัวหน้าผมที่ผมทำงานด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนก็แบบร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็ถือว่าดีอ่ะเราจะมีเท่านี้ก็เทปหน้าแล้วกันที่เราจะคิดว่าจะอัดอะไรกันต่อเดี๋ยวค่อยปีหน้าเราจะได้ลงตัวกันทันทีว่าเราจะเริ่มจัดเวรประจำกันยังไงบ้างขึ้นสู่ปีที่14เพราะว่าเนื่องจากนัดคือลองนึกดูว่าตอนนู้นคือนัดคุยเรื่อง NBA สักพักแล้วผมเริ่มงานผมก็จบละไปไหนต่อไม่ได้แล้วผมก็หยุดจัดไปดื้อเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วชีวิตยากมากก็เลยแบบโอเคตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นละสำหรับตอนนี้มีเท่านี้ผู้ฟังท่านไหนก็มาทักทายคุณรัฐก็มาโพสข้างล่างแล้วกันนะครับผมจะอยู่ในเพจหน้าเพจนะครับ facebook.com/ช่างคุยพอดแคสต์โอเครัฐขอบคุณมากอยากฟังเรื่องอะไรก็ถามมาหน่อยโอเคครับได้ครับผมขอบคุณมากครับคุณหงมิงกะลาบาสวัสดีครับ